สวัสดีครับและนี่ก็คือนิสสัน s e เลน a รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่6แล้วใหม่หมดจดเลยนะซึ่ง s e เลน a นั้นออกแบบใหม่ล่าสุดด้วยไฟ LED นะครับกระจังหน้า V-motion และยังคงรักษารูปทรงเดิมแบบฉบับมินิแวนเอาไว้และเ e เ e n a ใหม่ก็มีให้เลือก2แบบความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยในตัวท็อปอย่าง s e เลนาลุกสั้นนะฮะมีกันชนและสเกิร์ตท,ที่เด่นชัดขึ้นมีกระจังหน้าผสานกับช่องไ d ด้านล่าง สำหรับผู้ที่ต้องการความสปอร์ตและความพรีเมียมและนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นอ l t ท EC ด้วยนะครับเหมือนนิสสันคิกเลยนะมีการตกแต่งภายนอกด้วยคโครมเมียมและเบาะภายในแบบต่างๆสำหรับมิติตัวถังภายนอกนะครับเมื่อเทียบกับเซเลน a รุ่นเก่านะฮะเซเลนารุ่นใหม่จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยมีความยาว4,765ม mm, ิมกว้าง1,715ม mm, มสูง1,885ม mm, ิม ระยะฐานล้อ2,870ม mm. มส่วนเซเลนารุ่นเก่านะครับจะมีความยาว4,690ม mm, มกว้าง1,695ม mm, มสูง1,870ม mm. ลมและเซเลนาใหม่ยังมีพื้นที่วางขาคนขับเพิ่มขึ้นอีก120ม mm. มบ่อตรงกลางแถวที่สองครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก7ที่นั่งเป็น8ที่นั่งได้อันนี้มีประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีที่วางแก้วพอร์ต USB และ Wi-Fi มีแดชบอร์ดที่ดูทันสมัยขึ้นมาตดวัดดิจิตอลเกียร์อัตโนมัติแบบกดปุ่มนอกจากนี้ยังมีประตูเลื่อนไฟฟ้าและประตูท้ายแบบไฟฟ้าด้วยส่วนในรุ่นไฮบริดหรือในรุ่น e-power นั้นนะครับสามารถติดตั้งปลั๊กไฟ100 v โวลต์แบบ AC นะฮะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เสริมได้ในด้านความปลอดภัยสำหรับเซเรนาใหม่รุ่นลุกสั้นนะครับ จะมี ProPilot 2.0ซึ่งช่วนในการขับขี่แบบแฮนด์ฟรีบนทางหลวงและที่จอดรถจากระยะไกลรวมถึงความสามารถจดจําในการจอดรถได้ซึ่ง ProPilot นั้นนะครับปกติก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนอกจากนี้ห้องโดยสารยังมีความกว้างขวางที่สุดในกลุ่มของรถมินิแวนมีกระจกบังลมหน้าที่มีความกว้างที่สุดเพื่อลดอาการเนาวรถนะครับซึ่งก็ปรับปรุงฉนวนเก็บเสียง แล้วก็ติดตั้งพวงมลาลัยที่แข็งแรงและระบบ ePower รุ่นที่2ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นจะเป็นแบบไฮบริดเครื่องยนต์3สูบ1.4ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าโตเดียวซึ่งให้กำลัง161แรงม้าแรงบิด315รนิวตันเมตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์สันดาบ I.C.E. ให้ใช้ด้วยซึ่งก็ใช้เครื่องยนต์4สูบ2.0ลิตร1 4 8แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อส่วนในรุ่นไฮบริดจะมีแต่ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นและนิสสันเซเรน่าใหม่นั้นก็พร้อมให้สั่งซื้อแล้วในญี่ปุ่นซึ่งก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,768,700เยนไปจนถึง4,798,200เยนสำหรับในรุ่นเริ่มต้นเครื่อง ICE ส่วนในรุ่นท็อปจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด e-power รุ่นที่2นะครับซึ่งก็อยู่ในนิสสันเซเรน a รุ่นลุคสั้นนั่นเองโดยมีราคาแพงกว่ารุ่นที่มีสเปคสูงนะครับของคู่แข่งรถวิแวนอย่าง Toyota และ Honda ซึ่งแน่นอนฮะใครอยากได้ e-power รุ่นที่2คุณก็จะจ่ายในราคาที่สูงกว่ารถวิแวนที่มีสเปคสูงอย่าง Toyota และ Honda ซึ่งท,ทางนิสสันนะฮะในประเทศไทยนําเข้ามาจริงๆนะครับก็ต้องรอดูว่าราคาจะไปถึงไหนนะครับสาหรับในรุ่น Top e-power นะครับอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อไปกันนะฮะสำหรับวันนี้นาซี90ลาไปก่อนสวัสดีครับ